สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาไปเที่ยวเกาะลับๆในพัทยาครับหาดสวยน้ำใสแล้วก็มีทะเลแหวกด้วยซึ่งเราจะเหมาเรือกับเพื่อนๆเที่ยวกันครึ่งวันครับครับตอนนี้รู้สึกยังไงเดี๋ยวโดนทึบอะไรคือเป็นหัวที่นี่เป็นเกาะเล็กๆไม่มีคนอยู่เลยครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยนอกจากต้นไม้น้ำใสๆกับทะเลแหวกครับผมเกาะแคบน้อยเอ้ยคามน้อยโอ้ยพูดผิดมันก็เป็นเกาะเล็กๆเองนะแต่ว่ามันมีมุมตรงเป็นทะเลแหวกเนี่ยที่ถ่ายรูปออกมาแล้วน่าจะดูสวยเราก็เลยมาแวะถ่ายรูปที่เกาะคามน้อยกันสักแป๊บนึงจากนั้นเราก็ไปต่อกันที่เกาะครามใหญ่ครับซึ่งทั้งเกาะครามน้อยและครามใหญ่เนี่ยจะดูแลโดยกองทัพเรือด้วยครับด้วยความที่ไม่ใช่เกาะท่องเที่ยวที่นี่ก็เลยธรรมชาติสมบูรณ์มากๆครับอันนี้มันเกาะอะไรนะเกาะครามใหญ่ใช่ไหมคือมันมาไม่ได้คือขึ้นเกาะไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์จะมีพวกเต่าโตอะไรอย่างเงี้ยเต่าได้ไงทหารนี่ไงเต่าทะเลที่มองแผนมาเต่าทะเลนี่ไงเต่าทะเลเราจะขึ้นไปวางไข่อยู่เต่าทะเลตัวนี้ผมบางมากตัวนี้เป็นอะไรวางไข่ของเต่าไงแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นหาดได้เพราะว่าถ้าเต่าเห็นว่ามีรอยเท้ามนุษย์เขาก็จะไม่ขึ้นมาวางไข่ก็เลยไม่สามารถที่จะขึ้นเกาะได้อะไปเลยเอาจริงๆเดี๋ยวตอนขึ้นจะขึ้นยังไงมันจะมีแพนที่เหยียบอยู่ครับแม้จะขึ้นฝั่งไม่ได้แต่ก็ว่ายน้ำเล่นได้ครับน้ำใสมากๆจากนั้นเราก็จะขับเรือกันไปที่อีกจุดหนึ่งซึ่งเราจะไปปิกนิกชมพระอาทิตย์ตกดินกันก่อนกลับครับจูตอนนี้อยู่ที่หาดอะไรเนี่ยทรายแก้วตอนนี้อยู่ที่หาดทรายแก้วนะครับมาพักผ่อนตามอัธยาศัยกันสักประมาณชั่วโมงนึงก็จะมีกิจกรรมให้ทำก็นี่เลยพวกมันจะถ่ายรูปนะฮะสไตล์ปิกนิกกินเบอร์รี่นะฮะกินเบอร์รี่กินสตรอเบอรี่ตอนอุณหภูมิ42โหนี่หั่นแตงโมด้วยเหรอโหสุดยอดเลยเอาจริงเนาะแดกกันแป๊บเดียวละจะเตรียมนานที่ถ่ายถ่ายรูป5นาทีเตรียมชั่วโมงครึ่งจุดที่เรามาปักหลักตรงนี้คือริมหาดเลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีทรายมีโขดหินแล้วก็มีแบ็คกราวด์เป็นต้นกระบองเพชรสวยๆอันนี้ครับหลังจากที่เตรียมพร้อมกันเรียบร้อยเราก็มากินกันถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันสวยๆครับอ่ะเพลงมาเที่ยวกันแค่ครึ่งวันแป๊บเดียวก็จบทริปแล้วครับแต่ความสวยงามเนี่ยคือตาตึงใจมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าฝั่งทะเลอ่าวไทยที่ใครๆก็บอกว่าน้ำทะเลไม่สวยเหมือนกับทะเลฝั่งอันดามันโหผมว่าดูคลิปแล้วต้องคิดใหม่แล้วนะครับจากที่ผมเคยไปมาเนี่ยคือมันพอๆกันเลยนะใครไปพัทยาครั้งหน้าก็อย่าลืมเกาะครามน้อยเกาะครามใหญ่แล้วก็หาดทรายแก้วนะครับไปตามรอยกันได้เลยเชื่อว่าได้รูปสวยแน่นอนครับสำหรับทริปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมเซมเที่ยวสุดตัวครับ